สวัสดีนะครับผมนะคลิปนี้นะเป็นรีวิวของชุดดักนกอีลุ่มนะฮะชุดดักนกอีลุ่มนะแบบสลิงนะแบบสลิงนะครับผมพร้อมชุดเสียงลำโพงนะพร้อมชุดเสียงลำโพงนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของบ่วงก่อนเลยนะฮะคลิปนี้อย่าเพิ่งออกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานในวิธีการปักของบ่วงด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของ1เซตก่อนนะฮะเซตนี้จะมีอะไรมั่งนะครับผมนะเซตนี้นะฮะชุดดักพังพรนะฮะจะมีลำโพง1ตัวจะมีบ่วง1ชุด5หลัก30บ่วงนะครับผมนะนี่เป็นชุดต่อพังพรนะฮะสายสลิงนะครับผมนะนี่เป็นสายสลิงนะฮะสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะห่วงทองเหลืองหลักสเตเลสนะครับผมเซตนี้ไม่ขึ้นสนิมนะเซตนี้ไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับผมนะฮะนะสำหรับในเซตนะครับผมจะมีลำโพง1ตัวนะในตัวนะครับผมจะมีลำโพง1ตัวในตัวนะครับผมนะแล้วก็จะมีเสียงอยู่ในจะมีเสียงอยู่ในแมมเสียงอีก1แผ่นนะครับผมนะเสียงเราใส่ไว้แล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เอาเป็นเซตนะครับผมนะจะมีเสียงไว้อยู่แล้วนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานแล้วกันนะวิธีการใช้งานสำหรับต่อพังพรนะครับผมนะต่อพังพรสำหรับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับผมสำหรับชุดดักพังพรนะครับผมจะมีลำโพง1ตัวนะฮะแล้วก็บ่วง5หลักนะสำหรับ1เซตนะครับผมเซตผมต่อชุดนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าแนวทางเวลาเราปักนะครับผมจะปักทางไหนนะฮะนี่เป็นป่านะครับผมนะครับผมแล้วก็เราจะปักเป็นแถวนะจะปักเป็นแถวนะ5หลักให้ติดกันเลยนะครับผมนะแล้วก็เราจะเปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวมาชมนะฮะวิธีการปักนะครับผมยี่ยี่มุดด้วยหนุ่ยปัดด้วยนะฮะเดี๋ยวมาชมวิธีการปักนะครับผมให้บ่วงกับดินห่างประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผมปักเป็นแถวเลยนะครับผมเราจะปักเป็นแถวแล้วก็ยาวไปทางนู้นนะครับผมนะนี่วิธีปักนะครับผมวิธีการปักง่ายๆนะวิธีการใช้งานสำหรับชุดต่อพังพรชุดนี้นะฮะดูเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแนวทางสำหรับดักนะแบบแถวนะครับผมนะแถวติดกันเลยนะฮะสำหรับ1เซตนะพร้อมเสียงต่อแล้วก็บ่วง5หลักนะฮะคือวิธีการเวลานะเวลาเราไปดักนะคุณลูกค้านะลูกค้ามีลูกค้าถามในคอมเมนต์ว่าโทรเคยโทรมาถามนะว่าเวลาต่อประมาณไหนนะเช้าก็ได้นะครับผมเย็นก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่เลยนะครับผมพังพรได้ทุกช่วงเลยนะฮะนะนี่เป็นวิธีการใช้งานง่ายๆนะฮะสำหรับชุดต่อพังพรนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตั้งลำโพงใกล้ๆกับบ่วงนะครับผมแล้วก็ปิดกับใบไม้นิดนึงนะฮะนะเดี๋ยวเราไปตั้งลำโพงแถวๆใกล้ๆกับบ่วงนะแถวๆกลางนะครับผมด้วยกันนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการวิธีการใช้งานนะครับผมของชุดดักนกอีลุ่มนะฮะนะให้บ่วงกับดินห่างประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผมนะพังพรนะครับผมพังพรนะครับสำหรับต่อพังพรนะครับผมนะให้ห่างกับดินประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผม
ประมาณนี้เลยนะครับเป็นแถวนี่ดูจากอีกมุมหนึ่งนะครับผมนะสำหรับต่อเป็นแถวนะครับผมแล้วก็เปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะฮะนะครับผมก็พังพรนะถ้าพังพรเยอะก็จะเข้าตีแน่นอนนะครับผมเสียงตัวนี้นะฮะนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ